ไฟไหม้ผมก็เลยโทรแจ้งดับเพลิงตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่คะผมวิ่งวินทมาเพลิงงานเข้ามาพอดีไงอ๋อคือวินเนี่ยอยู่ตู่ตรงบริเวณหน้าบ้านเลยครับหน้าบ้านเขาพอดีใช่ไหมคะเห็นควันไฟแล้วมันเป็นยังไงคะมันก็ควันไฟมันก็ควันไฟมันเยอะแต่ตอนแรกยังไม่เห็นไฟมันถึงมีแต่ควันไฟขึ้นมาไงค่ะใช่แล้วก็มันก็มาแรงเรื่อยมันก็ติดบ้านหลังใหญ่นะมันหลังรถจอดอยู่ข้างในบ้านในเขาด้วยครับบ้านเขามันมีอยู่สองหลังสามหลังนี่แหละครับมันใหม่อยู่ในห้องใหม่ในห้องใหม่ในห้องเปลี่ยนเป็นบ้านชั้นมันมีควันออกมาช่วงนั้นเราทำอะไรอยู่คะชาปูนชาปูนอยู่หน้าเนี่ยนะจ้ากำลังชาปูนอยู่ข้างหลังแหละข้างหลังติดหน้าของครัวเขาไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ามันใหม่หลังสุดท้ายมันมีอีกหลังกลางอยู่อีกหลังหนึ่งกันแต่ที่นี่พอดีฉันได้ยินได้เห็นควันไงควันมันออกมาเนี่ยก็เลยพากันวิ่งไปดูไม่จากข้างหลังลามมาข้างหน้าใช่ไหมคะจ้าไปจากข้างหลังบ้านหลังกี่หลังครับทำไมกี่หลังมีหลังหนึ่งหลังที่สามที่ฉันกำลังทำอยู่มันมีสามหลังแต่มันติดกันหมดเลยนะหลังคามันติดกันเลยเป็นบ้านไม้แบบเป็นหลังเขาใครของมันนั่นแหละแต่ว่ามันติดกันนะแต่ว่าไม่จากข้างหลังลามมาข้างหน้าไม่มีเสียงระเบิดไม่มีเสียงอะไรไม่มีหรอกมีแต่ควันไฟมันขึ้นมาจากในห้องเขาค่ะมันโผล่มาจากในห้องก็เลยพากันวิ่งไปดูคิดว่าเขาเผาขยะ